ดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการจิรุพันธ์ผมนะครับและในวันนี้นะฮะผมมาเล่นเป็นดูมฟิสถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เล่นนะครับเอาจริงผมแปลกใจนะที่ดูมฟิสเป็นแอสซอลเป็นออฟเฟนส์ฮีโร่ไม่ใช่ดีเฟนส์เพราะว่ามันเอ้าผมนึกว่าลิเปอร์เอ้ยลิเปอร์ลิเปอร์ก็เป็นเป็นดีออฟเฟนส์ฮีโร่นี่หว่าเพราะว่าตอนแรกอ่ะผมจำว่าลิเปอร์มันเป็นดีเฟนส์เฉยเลยเฮ้ยไม่ใช่ลิเปอร์เป็นดีเฟนส์หรอกูจำอะไรผิดเปล่าวะน่าจะไม่ใช่อ่ะเอ๊ะไม่ใช่ลิเปอร์เป็นดีเฟนส์หรอไม่รู้ผมจำไม่ได้เลยต้องไปเปิดคลิปเก่าๆตัวเองดูเพราะว่าจำได้ว่าลิเปอร์มันตัวในออฟเฟนส์ไม่มีตัวไหนเลือด250นะแต่ว่าดูมฟิสเนี่ยเป็นฮีโร่ออฟเฟนส์ตัวใหม่ที่มาพร้อมกับกูจะรีบกดสัตว์เลยมาพร้อมกับเลือด250นะครับกดสิก็Select your hero. Fuck. โอเคมาระหว่างรอหาเกมมาเปิดกล่องรอกันเอ๊ะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่ามันจะไม่มีกล่องไหนเกี่ยวกับดูมฟิตเลยนะเพราะว่าดูมฟิตไม่มีของเลยนะครับดูมฟิตไม่มีสกินไม่มีอีโมดไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่มีหาเหวอะไรงั้นนะครับเพราะว่าเป็นตัวใหม่นะตอนนี้มันมาแค่ตัวละครเฉยๆน่ะแค่เข้ามากูก็ไม่ทันแล้ววะแบบแค่เข้ามาก็ไม่ทันแล้วใครจะไปได้เล่นวะแบบโอ้โหเล่นยากมากอาจจะได้เล่นตัวนี้กูเล่นเกนจิแม่งเลยทำไงดีวะอยากเล่นดูมฟิตมากทำอย่างไรดีผมคงต้องรอไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ดูมฟิตเออใช่ไออันนี้ผมซื้อสกินนี้ด้วยคนรักบอกเลยเดี๋ยวเรารอไม่เกมเริ่มเขาก็ตัดเราออกดีหน่อยเกนจิฆ่าดูมฟิตไปแล้วเอ้ยน่ารักเออเดี๋ยวรอก่อนเราเปิดกล่องรอก็ได้เดี๋ยวเข้าเกมใหม่เรื่อยๆผมจะเข้าเกมใหม่เรื่อยๆจนกว่าผมจะได้ดูมฟิตจริงๆมันจะมีอาร์เคดที่ทำให้เราได้เล่นดูมฟิตแน่ๆแต่ว่าด้วยว่าเกมแรกที่เป็นดูมฟิตเนี่ยผมก็อยากจะเอาดูมฟิตฟักเนี่ยเปิดมาผมก็เลือกไม่ทันแล้วเว้ยแบบใครจะไปเลือกทันวะผมจะเข้าใหม่เรื่อยๆจนกว่าผมจะเลือกทันเพราะมันโยนผมกลับเข้าเกมเดิมใช่ไหมใช่มันเป็นระบบรู้สึกเออใช่มันเป็นระบบเหมือนแบบไม่ให้ออกถ้าเกิดว่าคุณออกเพื่อจอยเกมใหม่อย่างเงี้ยถ้าคุณออกเพื่อจอยเกมใหม่คุณก็จะต้องพบกับห้องเดิมเว้ยมันกันคนไอ้นี่เออทำไงดีวะทำไงดีอยากเล่นดูมฟิตงั้นเดี๋ยวเราเล่นสักเกมนึงไหมปะทะกับดูมฟิตฝั่งนู้นน่าจะมีดูมฟิตอ่ะจะได้ลองสู้กับดูมฟิตดูแต่ถ้าสู้กับดูมฟิตมันก็จะเป็นเกนโจวะแต่เกนโจก็มีคนเลือกไปแล้วกูออกแม่งออกได้ไหมโคตรเยอะเลยแนวผมจะเล่นดูมฟิตเดี๋ยวผมจะหาห้องจอมจะได้ดูมฟิตเขาบอกโอเคกูเล่นไม่ได้ไอ้ชิบหายแม่งคือมันผมเข้า4เกมแล้วเว้ยไม่มีใครให้ผมเล่นดูมฟิตเลยเข้าปุ๊บแม่งเลือกปั๊บมึงเน็ตเร็วไปไหนเน็ตกูว่าเร็วแล้วนะเน็ตผมเร็วมากเลยนะเว้ยแต่แบบฟาดเอาแล้วทำไมในโคลิสอะไม่รู้อะเอาเฮ้ยดูมฟิตกันหมดเลยโอ้ my god คือเข้ามาปุ๊บอ๋ออันนี้ waiting for player ครับโอเคมาแล้ว only through conflict you will be all one โอ้โหดูมฟิตดูมฟิตอโพคาลิปส์ my god what the fuck ไปกูเล่นไม่เป็นเดี๋ยวเย็นไม่โอเคเย็นโดนยากโอ้ยโดนแล้วโอ้ไม่เป็นผมไม่เป็นเลยตัวเนี้ยเล่นยากว่ะเฮ้ย1-1ละโอ้โหเปิดมาก็เป็นเล่นแบบ 6v6 เลยครับแต่ว่าเป็นโหมดคล้ายๆวันวิญญาณเป็น elimination อ่ะแบบไม่มีเกิดใหม่เฮ้ยเอ้ยทีมนู้นเลือดเหลือเท่าไหร่วะน่าจะน้อยกว่ามึงอ่ะลงไปบวกเลยผมว่าตัวนี้ไม่ควรเป็นอันนี้เลยว่ะเล่นแล้วงงมากเพราะผมไม่เคยเล่นตัวนี้เลยเดี๋ยวระหว่างดูเขาสู้กันเรามาดูกันดีกว่าท่าแรกนะครับโอ้โห difficulty เป็นระบบ3ไอเป็นขั้น3เลยว่ะก็สวยโอเคแฮนด์แคนนอนท่าแรกใช่ป่ะคล้ายๆลิเปอร์เลยท่าแรกอ่ะแบบ1 2เออคล้ายๆลิไม่มันทำให้ผมนึกถึงดีว่ามากกว่าแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ยิงช้ากว่าจะตายช้าไม่ตายช้าๆนั่นเหี้ยละเกือบมาตายเลยผมเล่นตัวนี้ไม่เป็นเว้ยไม่เดี๋ยวผมจะเล่นโหมดนี้ก่อนพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทเรียนรู้ว่าไอ้เหี้ยนี่ทำอะไรได้บ้างนะครับผมจะลองเล่นเกมหนึ่งแล้วเล่นซ้อมแล้วลองเล่นเกมหนึ่งว่าความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังซ้อมจะเป็นยังไงโอเค3-2มาเรามาอ่านท่าต่อท่าที่สองคือ Meteor Strike นะครับชื่อแปลว่ากระบาดปะนะ
เวสคิวจินดีจินดีอัพเป็นคิวเฮียร์ก็คือกดคิวเพื่อกระโดดขึ้นบนท้องฟ้านะครับก็เหมือนว่าอ๋อถ้าอีถ้าอีเหมือนจะใช้ในการพุ่งขึ้นเผยอ่ะเหมือนอัปเปอร์คัทนะครับแล้วก็ถ้าอีเป็นท่าสแลมทำให้ผมนึกถึงเอิร์ธแชตเตอร์ของไรน์ฮาร์ดเล็บชิปก็จะเป็นรอยใช่ไหมเดี๋ยวลองทางนี้ดูเพื่อผู้จะรอดโอเคเข้าใจละส่วนคลิกขวาก็จะเป็นท่าชาร์จตัวนี้คล้ายไรน์ฮาร์ดมากๆเลยครับในหลายๆความหมายนะเฮ้ยโดนอยู่ว้าโอ้ยเฮ้ยถือว่าดาเมจสูงมากเลยนะเพราะตะกี้มันผมพุ่งชนทีเดียวแล้วมันขึ้นว่าสวยมันขึ้นว่าผมได้เลือดไอ้ได้ทำการโจมตีมันเท่าไหร่อ่ะ70ไฟอ่ะ70ไฟก็คือผมทำดาเมจสูงมากในขณะที่ตะกี้ผมพุ่งชนแค่ทีเดียวก็แปลว่าถ้าพุ่งชนน่าจะทำดาเมจสูงพอควรอ้าว teammate eliminated hello thereเฮ้ยเดี๋ยวตอนแรกแล้วมึงจะโดดออกทำเหี้ยอะไรวะโอเคเลดเดมวินอ๋อเลดเดมวินโอเคแมนเขาบอกว่าเพลย์มอร์เขาอยากเล่นดูฟิตเพิ่มครับเอาดิแต่ผมก็อยากชนะนะ one more round เอาไหมลองชนะดีไหมโอเคเขาบอกว่าให้เราตายครับแต่ว่าผมไม่อยากยอมแพ้เอาไงดีวะเดี๋ยวลองโอเคเฮ้ยท่านี้ก็ใช้เคลื่อนที่ได้ครับโอ้ my fucking god โอเคเอากูไม่เกี่ยวนะมึงร่วงเองนะเอาเดี๋ยวโอเคมันร่วงไม่สุดตัวนี้แม่งเคลื่อนที่ดีมากอะบอกเลยเฮ้ยกดอีกลางอากาศไม่ได้ใช่ปะเออ sorry victory ผมไม่รู้ผมจะฆ่ามันนะเฮ้ยแต่ตัวนี้ฆ่าง่ายดีกว่าสนุกริปเฮ้ยตัวนี้สนุกมันสนุกด้านการเคลื่อนที่กันแล้วความสุขที่แบบเฮ้ยตอนนี้เขาบอกว่าเราสามารถกด F9 เพื่ออัดเพลย์ออฟเดอะเกมได้แล้วนะแต่ปัญหาคือ F9 ของแม่งเนี่ยมันซ้ำกับ F9 กูไงกูกด F9 เพื่ออัดคลิปโหคลิปที่3อ่ะว่าหล่อครับโหยสวยๆแต่แบบตัวนี้เล่นสนุกนะแต่ว่าควบคุมยากไปนิดนึงเหมือนกับมันเดินช้าแล้วก็มันเน้น agility สูงไอ้แม่มันเน้น agility ต่ำแต่ว่าแป๊บนึงแต่ว่าความสามารถในการความสามารถของมันอ่ะมันจะความสามารถมันเหมือนเน้น agility อ่ะแต่ว่าสกิล passive มัน agility ต่ำเหมือนกับมันเดินช้าแล้วก็ไม่รู้สปีดเร็วแค่ไหนวะอาจจะช้ากว่า Reinhardt มั้ยไม่รู้แน่ใจมาเดี๋ยวลองโอเค Doom Fist มาท่าแรกเป็นคล้ายๆ Reaperระยะมิดเลนจะดาเมจต่ำมากเลยนะแล้วก็ไม่มีการรีโหลดครับไม่ต้องกด R เลยมันจะเป็นเหมือนรีฟิลเองถ้ายิงได้เรื่อยๆแบบดีว่าน่าจะโกงมากๆถ้าระยะใกล้ล่ะโหระยะใกล้โดนหัวเลือด150ครับหุ่นพวกนี้เลือด150ใช่ไหมน่าจะเลือด150ถ้าจำไม่ผิดใช่หุ่นพวกนี้เลือด150 3นัดระยะมิดถ้าระยะไกลล่ะระยะไกลน่าจะไม่แทบไม่โดนเลยมั้งผมก็ถือว่าทำดาเมจสูงระดับนี้นะสำหรับ4น่าจะเลือดไม่เลือดไม่เลือด150ก็เลือด100เลือด100มันจะต่ำไปวะต่อยเลือด100ครับเลือด100เอ้ยไม่ใช่เลือด100เลือด150ครับหุ่นตัวเนี้ยแปลว่าถ้าเหมือนลูกซองริปเปอร์เลยเว้ยอาจจะไม่แรงเท่าแต่ก็ถือว่าโคตรแรงอ่ะสำหรับตัวที่มีสกิลเยอะขนาดเนี้ยผมว่าโกงเว้ยไม่รู้นะมันมีเหมือนไซส์บิ๊กสแลมเลยไอ้ใช่ไหมไซส์บิ๊กสแลมชื่อเดียวกันกับท่าในเกมเลย leap forward and smash the ground น่าจะสตันได้มั้งติดตันได้มั้งใช่ไหมฮึบเฮ้ยมันดึงท่านี้ดึงศัตรูเข้ามาหาเราไม่เขียนไม่มีเขียนในอธิบายครับแต่เหมือนจะดึงศัตรูเข้ามาหาเราใช่ไหมนิดหน่อยใช่นิดนึงเป็นตัวที่เก็บคิวง่ายมากแต่ช้าไปนิดนึงนะrising uppercut น่าจะต่อยเสยเฉยๆใช่ป่ะต่อยเฉยๆเดี๋ยวกดผิด rising uppercut กูว่าตัวกูลอยกว่าตัวมันอีกนะใช่ป่ะไหนเขาบอกว่าตัวท่านี้ตัวอีกฝ่ายลอยเป็นเพราะมันต่อยตัวที่อยู่กำแพงมั้งเดี๋ยวลองต่อยตัวนี้ดูโอ้เฮ้ยเหมือนบูฟของลูซิโอเลยเหมือนบูฟของลูซิโอเลยแต่ว่าเอ้ยตะกี้อะไรวะ
เมื่อเหมือนผมเห็นเกราะเฮ้ยผมมีเกราะมีเกราะ additional ด้วยครับดูเหมือนว่ามันจะมีสกิล passive ใช่ไหมตัวเนี้ย the best defense dealing damage with abilities creates temporarily personal shield ก็คือถ้าเกิดว่าในสกิลเล็บชิป e แล้วก็สกิลพุ่งของผมเนี่ยทำดาเมจกับอีกฝ่ายนึงเนี่ยผมจะได้โล่เป็นเกราะผมจะได้เกราะพิเศษเพิ่มขึ้นมาซึ่งจะลดไปตามเวลาคล้ายๆกับเลือดของลูซิโออ่ะตัวนี้แม่งเหมือนลูซิโอบวกออกแนวลูซิโอบวกไลฮาร์ดบวกลิเปอร์ทำให้ผมรู้ถึงลิเปอร์ท่านี้นะไม่ลิเปอร์ก็ดีว่าสักตัวหนึ่งโกงไปนิดนึงผมว่ามันไม่รู้อ่ะสกิลมันเยอะไปอ่ะสำหรับผมนะเดี๋ยวรอตัวนี้เกิดใหม่ก่อนดูดิปึ๊บโกงเลยไม่นิดโกงอยู่นะโกงอยู่ใช่ป่ะอ้วนโกงไหมไม่รู้อ่ะถ้ามันไม่ค่อยโอเคอ่ะมันโอเคอ่ะมันโอเคเกินไปถ้าเราเล่นก็น่าจะเล่นตัวนี้แหละแต่ว่าผมน่าจะเป็นตัวน่าจะเลิฟตัวนี้เลยนะสำหรับผมนะเดี๋ยวขอดูคอมโบดิคอมโบที่ดีน่าจะซักเล็บชิปไม่อีเล็บชิปพุ่งไหมดีเล็บชิปแล้วก็ดีอยู่แล้วก็จะมีสกิลคิวนี่เดี๋ยวผมจะลองกับตรงนี้ผมอยากรู้ว่าขึ้นได้สูงแค่ไหนวะน่าจะขึ้นสูงถึงนี่ได้มั้งได้ไหมไม่ได้ครับอันนั้นก็จะสูงไปนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าสูงพอตัวเลยนะสำหรับออฟเฟนซ์ฮีโร่ผมว่าตัวนี้มีสกิลเยอะไปวะเยอะจนรู้สึกว่าแบบมันโกงอ่ะเราจะมาลองดูกันสกิลคิวนะว่าสกิลคิวจะลองกด E เอ้ยจะลองกดเล็บชิปแล้วกดดู Meteor Strike กดคอนเฟิร์มบอกคอนเฟิร์มนี่คืออ๋อคือเราสามารถหาตำแหน่งได้แต่มันจะมีเวลามันจะได้ตื้อ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 สัก3รอบแล้วมันถึงจะล่วงลงมาเว้ยสำหรับวิธีการเก็บอันติตัวนี้ก็ไม่ยากนะผมว่าโอเคระยะไกลมากระยะไกลมากๆเลยท่านี้ทีนี้ผมสงสัยมานานแล้วตั้งแต่มันออกมาเลยตั้งแต่ผมเห็นคลิปมันเลยเพราะตอนที่ผมเห็นคลิปมันอ่ะผมยังออกจากบ้านไม่ได้ไว้เพราะผมมีงานทำนอกบ้านแต่แบบก็ยังไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ออกจากบ้านยังไม่ได้เข้าบ้านเลยแล้วแบบก็เลยมาดูพอกลับมาดูก็เลยเห็นแล้วว่าคืออยากรู้อ่ะอยากรู้เห็นเขาโพสในคลิปว่าแบบท่ามันจะมีท่าสกิลคิวมันอ่ะเอ้ยแม่งรู้สึกว่ามันไปไหนมาไหนได้เยอะมากเลยนะสำหรับตัวเนี้ยใช่ไหมสำหรับออฟเฟนิโนถือว่าไปได้หลายที่มากเลยนะใช่ปะไม่รู้ดิแต่คิดว่าอาจจะลองเอ้ยอยากรู้ว่ามันพุ่งขึ้นหรือพุ่งไปวะเดี๋ยวลองดูพุ่งไปข้างหน้าไม่ใช่พุ่งขึ้นก็คือต่อให้คุณเงยหน้ามันก็พุ่งไปข้างหน้าดิถ้าพุ่งขึ้นก็โกงเกินโอเคถ้าแบบเราชิปอีอะอีไม่ได้อะอีได้อีกลางอากาศได้ครับมันไปได้เยอะเกินอ่ะตัวเนี้ยไปได้หลายที่เกินไปเว้ยผมว่าไม่โอเคอ่ะมันแบบมันแฟลงได้นะถ้าไม่ติดว่าเสียงมันเยอะไปหน่อยมันแฟลงได้สบายเลยใช่ป่ะเฮ้ยตะกี้บั๊กดูเหมือนว่าถ้าผมเล่นข้างล่างตรงนี้แล้วมันอยู่ข้างบนมันจะบั๊กก็ไม่รู้ว่าผมว่าเข้าใจยากนิดนึงอ๋อแล้วตัวนี้น็อกแบ็คด้วยโกงระดับนึงเลยแต่กำลังคิดอยู่ว่าตัวเนี้ยไม่รู้นะกำลังคิดว่าตัวนี้ถ้าแบบกดสกิลคิวแล้วเนี่ยมันจะดาเมจในวงกว้างหรือว่ามันจะดาเมจแค่จุดกลมๆเล็กๆก่อนที่มันจะลงมาน่าจะแค่จุดเล็กๆมั้งที่เหลือน่าจะเป็นแค่เอฟเฟกต์คิดว่านะมาเดี๋ยวลองดูใช่แค่จุดเล็กๆตรงนี้เว้ยไม่งั้นถ้างั้นมันก็โกงไปเฮ้ยไม่ใช่ว่ะมันรอบเลยเนี่ยบริเวณเนี่ยโดนหมดเลยเว้ยโกงมากเลยโกงนะโกงเพราะว่าอย่างอะดูนะไม่รู้นะผมว่าโกงอะระดับนึงเลยอะเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าผมแบบกดแล้วกดคิวแล้วกดลงมาเลยอย่างเงี้ยไม่มีใครหลบทันหรอกเว้ยจริงจังไม่มีเลยยิ่งท่านี้ช้าน้ำยิ่งแรงมั้งนะ Rising uppercut Don't crossไม่รู้ว่ายิ่งกดนานนี่ก็แบบเดี๋ยวผมจะลองเก็บอันตีใหม่นิดนึงถ้าเสียก็ไม่ต้องรีโหลดอะไรของมึงเนี่ยตัวนี้เนี่ยบริษัทเหมือนว่าง
ผลิตตัวนี้ออกมามันว่างแต่ก็ดีก็เป็นตัวโกงตัวนึงแล้วอย่างนึงผมรู้สึกว่าทารอนมันควรจะมีตัวซัพพอร์ตควรจะมีซัพพอร์ตที่เป็นตัวโกงสักตัวนึงเว้ยทารอนก็คือทีมริปเปอร์ดูมฟิสวิโดเมเกอร์แล้วก็ซอมบราพวกเนี้ยแต่มันยังไม่มีแทงค์ทารอนยังไม่มีแทงค์ยังไม่มีซัพพอร์ตเดี๋ยวรอดูอาจจะมีซัพพอร์ตในคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดูนะผมว่ามันน่าจะโกงมากๆเลยนะเพราะว่าแบบอย่างว่าพวกมันยืนกันอยู่เงี้ยแล้วผมอยู่กลางวงอ่ะมันจะเหมือนอันติของดีว่าที่เปิดได้ทันทีเว้ยดูสมมติมันอยู่ตรงนี้ไหมมันลงไม่ทันนะเว้ยดูแล้วก็ลงเลยใช่ป่ะอยู่หลังมันเหมือนดีว่าเลยก็คือมันเริ่มจากจุดตรงกลางมันไม่ได้แบบแตกพื้นออกอ่ะมันไม่ได้แตกพื้นออกแต่มันเริ่มจากจุดตรงกลางแล้วระเบิดออกก็แปลว่าถ้าอยู่หลังพื้นที่อะไรสักอย่างจะรอดเว้ยเหมือนกับดีว่าเป๊ะเลยแค่ว่าเหมือนดีว่าเลยโอเคก็ไม่อาจจะไม่โกงมากมาเดี๋ยวเราไปลองในเกมจริงกันดูนะครับก็เมื่อกี้ผมว่าผมก็เริ่มชินมือแล้วนะสำหรับตัวนี้นะน่าจะได้อยู่แหละโอเคสวยเอฟเฟกต์สวยทุกอย่างสวยดีครับอีโมดอาวุธแม่งคงไม่ต้องซื้อปืนทองแล้วแหละกูว่ามันทองมาทั้งอันขนาดนี้แล้วโอเคมาเดี๋ยวลองเข้าเกมจริงกันมาลองเกมจริงกันขอมีสติและสมาธิ please ยิงมั่วๆก็โดนเอาแล้วกูติดตรงไหนแล้วเนี่ยเชี่ยชิบหายกูกลัวพุ่งแล้วล่วงไม่ใช่เหี้ยอะไรสวย3ต่อ1ไม่มีทางอ่ะอาจารย์ก็ได้อาจารย์ก็ได้โอเควู้เล่นยากอ่ะเล่นยากมากเลยโอเคได้อยู่ Only through coin ได้อยู่แต่ก็เล่นยากอ่ะโอ้โหมีคนใช้อาวุธทองด้วยว่ะ Rising up a cut Enemy eliminated เลือดผมยังไม่ลดนะโอเคได้อยู่ไม่ตะกี้อะไรขึ้นมา What กูกดอะไรอ๋อ Oh my god สกิลเหี้ยท่าคีขวาแม่งกดไม่ดีมึงพุ่งอ่ะพุ่งลอยอ่ะแบบฟึบออกนอกแมปเลยผมว่าแล้วทำไมเพื่อนตกแมปตายกันหลายคนแล้วต้องงี้นี่เองไม่คือผมไม่ได้โอ้แต่เล่นยากว่ะตัวนี้มันเล่นยากจริงผมอยากเก่งตัวนี้จุงเบยกูขึ้นที่เดิมกูก่อนได้อยู่โอเคโดนดาเมจละแต่กี้ก็ดีไม่กูได้ทำอะไรบ้างวะเนี่ยโอเคตอนนี้แพ้โอ้ my god ตอนนี้น่าจะแพ้แหละโอ้โหแพ้ละมา only through coin งั้นมาตามามาโอเคไปออกปึ๊บพวกแม่งอยู่ข้างบนกันอ่ะพวกแม่งก็จะพุ่งขึ้นมาแล้วก็จะมาอัดหน้ากูอีกแต่ไม่ได้แดกบอกเลยโอ้เชี่ยได้คิวแต่ผมได้คิวมันอยู่แต่แบบมันก็ได้คิวผมเหมือนกันเอ้าผัดกันคิวด้วยว่ะตะกี้โอเคตัวนี้เล่นไม่รู้อ่ะถ้ามันมีให้ผมเก็บคิวน่าจะมันนั่นแหละ4-3โอเคชนะแล้วแหละก็เล่นดีกว่าตอนเกมแรกที่เล่นน่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดีมากเพราะนี้ผมเล่น2เกมมั้ง 2-3 เกมเองอาวุธทองมันก็ให้ความแตกต่างอยู่นะเวลายืนรวมอ่ะ Play of the game Ferris ไอ้เหี้ย Ferris แม่งท็อกซิกสัสไม่ใช่ Ferris คนนี้ว่ะเล่นดีอยู่พี่แกเล่นดีจริงเหมือนมันเล็งอ่ะเหมือนมันสุขุมมากเลยตัวเนี้ยแบบไอ้
คนที่จะเล่นตัวนี้เก่งๆอ่ะแม่งสุขุมมากๆเลย You know my name แบบมันรู้ว่าโดดตรงนี้ไปตรงไหนกดตรงนี้ไปตรงไหนแล้วรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเพื่อจะไปตรงไหนไม่ใช่แบบกดเพื่อไปโดนอีกฝ่ายมันเล็งไว้หมดแล้วอ่ะเฮ้ยคนจะเล่นตัวนี้แม่งก็ต้องแบบต้องคิดเยอะๆอ่ะไม่เข้าสกิลมันเข้าใจง่ายแต่ควบคุมยากเก็ทมั้ยมันไม่เหมือนกับตัวอื่นที่แบบไม่รู้นะผมว่าโอเคอ่ะตัวนี้โอเคโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาเล่นกับเขาเรียกอะไรวะเล่นกับโหมดธรรมดากันถ้าผมเลือกตัวทันนะจะพยายามเลือกตัวให้ทันโอเคไปเปิดกล่องกันปึ๊บไม่ได้เหี้ยอะไรเลยไปๆๆๆอย่างงี้